อนหลังกลับไปเมื่อกว่า36ปีก่อนประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงถึงร้อยละ 3.3 ในหนึ่งครอบครัวชนบทเฉลี่ยมีลูก7คนซึ่งมีผลทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆของภาครัฐขณะนั้นไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการให้บริการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการรับบริการคือหนทางหนึ่งของการแก้ปัญหาและยังนำมาซึ่งคุณภาพของประชากรที่ดีนี่คือแนวคิดของคุณมีชัยวีระวัฒยะปีพุทธศักราช2517คุณมีชัยวีระวัฒยะได้ก่อตั้งองค์กรเล็กๆขึ้นและใช้ชื่อว่าสำนักงานบริการวางแผนครอบครัวชุมชนโดยมีคุณธวัชชัยไตทองอยู่และคุณสุทธาชัชวาลวงศ์เป็นกำลังหลักและมีเป้าประสงค์เพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ชื่อโครงการบริการวางแผนครอบครัวชุมชนจากนั้น3ปีต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใช้ชื่อว่าสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและได้ดำเนินโครงการบริการวางแผนครอบครัวชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเน้นการใช้ชุมชนช่วยชุมชนโดยอบรมชาวบ้านให้เป็นอาสาสมัครวางแผนครอบครัวเพื่อให้บริการยาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยขณะเดียวกันก็ได้ร่วมกับครุสภาอบรมครูทั่วประเทศเพื่อเป็นผู้ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักเรียนและชุมชนและด้วยการสนับสนุนจากนายแพทย์อัลเลนโรเซนฟีนและดร.นายแพทย์มันคอมพอสโครงการจึงได้รับทุนจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศหรือ IPPF เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและในที่สุดประเทศไทยก็ลดอัตราการเพิ่มประชากรเหลือเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นและจากงานวางแผนครอบครัวในชนบทก็ขยายเข้าสู่เมืองโรงงานและสถาบันต่างๆโดยผสมผสานงานสาธารณสุขพื้นฐานเข้าไปด้วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรเริ่มดีขึ้นจากนั้นสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจำนวน16แห่งใน11จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์ในการบริหารจัดการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตรวมถึงผู้อพยพชาวกัมพูชาในช่วงสงครามและผู้ประสบภัยจากสึนามิในพื้นที่ภาคใต้ลักษณะและวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิของสมาคมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในต่างประเทศเนื่องจากมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ชาวบ้านสามารถยืนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนซึ่งแตกต่างจากการช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ในทุกๆโครงการล้วนได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการปาท้องโก๋ที่สามารถยกระดับชีวิตของตนให้พ้นจากความยากจนและลดการรังเกียจด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนธุรกิจระหว่างผู้ติดเชื้อและผู้ไม่ติดโครงการนี้จึงได้รับเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของ UNAIDSโครงการธุรกิจเพื่อสังคมกับการชักชวนภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามาร่วมพัฒนาชนบทโดยเริ่มจากการให้บริษัทเหล่านั้นได้คัดเลือกหมู่บ้านให้คำแนะนำและอบรมทักษะต่างๆเสมือนเป็นพี่เลี้ยงช่วยน้องเล็กขณะเดียวกันสมาคมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื้อเชิญและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนได้ขยายฐานการผลิตของตนเองออกไปสู่ชนบทเพื่อสร้างงานสร้างทักษะแรงงานสร้างรายได้และลดปัญหาการย้ายถิ่นสมาคมได้ใช้พื้นที่จัดตั้งโรงงานภายในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานและสมาคมสาขา10แห่งโดยทำการปรับปรุงอาคารโรงเรือนที่เป็นความสาธิตด้านการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ภายในศูนย์ให้เป็นอาคารโรงงาน
จากปี2539จนถึงปัจจุบันได้มีบริษัทเข้าร่วมดำเนินการกว่า29บริษัทและทำให้ท้องถิ่นมีรายได้จากการสร้างงานกว่า 4,800 ล้านบาทและตลอด25ปีมีบริษัทเข้าร่วมกว่า100บริษัทโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรือ VDP เป็นรูปแบบของการพัฒนาหมู่บ้านแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นให้ชาวบ้านสร้างองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งสร้างทักษะที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพรวมถึงการสร้างแหล่งเงินทุนภายในชุมชนโดยมีธนาคารพัฒนาหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางองค์กรในหมู่บ้านที่ได้จัดตั้งขึ้นมานั้นกรรมการจะต้องมีการเลือกตั้งที่มีจำนวนหญิงและชายที่เท่ากันเพื่อสร้างความเสมอภาคปัจจุบันสมาคมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกตและเมลินดาในการจัดทำโครงการนี้ในประเทศกัมพูชาการพัฒนาด้านการศึกษานอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆแล้วยังได้ตั้งโรงเรียนระดับประถมขึ้นที่อำเภอลำปายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเพื่อเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เด็กทุกคนเรียนฟรีและใช้วิธีการจับฉลากแทนการสอบเข้าปัจจุบันได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่นำแนวคิดเดิมมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับอายุของเด็กนักเรียนโดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้รองรับการนำไปประกอบอาชีพได้รวมถึงการปูพื้นฐานด้านธุรกิจและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาต่อไปในอนาคตซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการประเมินผลระบบการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยทัสมาเนียประเทศออสเตรเลียว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับโลกการสร้างจิตสาธารณะเป็นการเสริมสร้างนิสัยในการให้และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเริ่มจากเด็กและเยาวชนสมาคมได้จัดทำโครงการห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้านที่ให้เด็กในเมืองที่มีจิตใจดีและมีของเล่นเหลือใช้ได้นำมาเล่นและบริจาคให้กับโครงการเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กในชนบทเด็กทุกคนในหมู่บ้านมีสิทธิ์ที่จะยืมของเล่นไปเล่นได้แต่ต้องแลกด้วยการทำงานช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนเก็บขยะปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมจากโครงการต่างๆที่สมาคมได้ดำเนินการนั้นเปรียบเสมือนมือของคนเราที่มี5นิ้วซึ่งหมายถึงงาน5ด้านที่ได้ทำจนประสบความสำเร็จและได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและในอีกหลายประเทศงานทั้ง5ด้านได้แก่ทำให้คนเกิดน้อยลงทำให้ตายน้อยลงทำให้จนน้อยลงทำให้โง่น้อยลงและทำให้งกน้อยลงจากวันนั้นถึงวันนี้36ปีผ่านมากับความสำเร็จที่เกิดขึ้นสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนระลึกอยู่เสมอว่าความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดียิ่งจากหน่วยงานและบุคคลทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสรรสร้างโครงการมากกว่า200โครงการกว่าล้านชีวิตที่ได้รับความช่วยเหลือกับการช่วยลดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านและพร้อมที่จะจับมือกันก้าวต่อไปกับการร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนกับเราสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน